บรรยากาศศาลา4วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเต็มไปด้วยความเศร้าโศกพิธีรดน้ำศพของอดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังอนุชาวยอดบุตรวัย59ปีที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทรามานานถึง34ปี5เดือนโดยในงานมีเพียงเพื่อนสมัยเรียนญาติสนิทมาร่วมงานส่วนคนในวงการบันเทิงส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยมากมายซึ่งครอบครัวยอดบุตรเผยว่าหลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีทั้งหมดจะนำสิ่งของเครื่องใช้ของอนุชาวยอดบุตรที่ยังอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ต่อไปขณะที่เพื่อนร่วมวงการอย่างปิยะตระกูลราชก็เดินทางมารดน้ำศพพร้อมเผยด้วยความเสียดายว่าเปียกอโนชาวเป็นคนเก่งและมีความสามารถตนในฐานะเพื่อนร่วมวงการแม้จะไม่เคยได้ร่วมแสดงละครด้วยกันแต่ก็เคยขึ้นรับรางวัลตุ๊กตาทองในปีเดียวกันแต่คนละสาขาเขาน่าจะหลับดีแล้วสบายแล้วไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมายาวนาน30กว่าปีมันเจ็บปวดขนาดไหนก็เป็นเราอ่ะมันจะเจ็บปวดขนาดไหน30กว่าปีเกิดมาใหม่ก็อยู่บนสูงสวรรค์หรือตอนนี้ก็ให้ไปอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นดีๆเลยก็แล้วกันนะด้วยความรู้สึกจากพี่หรือเพื่อนคนหนึ่งอโนชาวยอดบุตรเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมปีพุทธศักราช2525จากเรื่องเทพธิดาโรงงานประสบอุบัติเหตุตกจากรถจี๊ปขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องรักกันวรนิจที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่30ตุลาคมปี2526ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นอโนชาวกระเด็นออกจากรถและศีรษะฟาดพื้นทำให้ก้านสมองได้รับการกระทบกระเทือนร่างกายไม่มีความรู้สึกใดๆต้องนอนรักษาตัวโดยไม่มีสติรับรู้มาจนถึงปัจจุบันและเสียชีวิตในที่สุดพิธีสวดพระอภิธรรมศพอโนชาวยอดบุตรจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มีนาคมและทำพิธีชาปนกิจในวันที่26มีนาคมเวลา14นาฬิกาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะ